เรื่องของคุณนัทเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณซูโม่ครับคุณซูโม่มาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้น2ครั้ง2คราวเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าหมู่บ้านเดียวกันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณซูโม่สวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณซูโม่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวบางกะปิครับพี่แจ๊คอยู่แถวบางกะปินะครับคุณซูโม่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับพี่ครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายๆนะครับผมนะพยายามครับพี่แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักจะย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะฟังก่อนนอนแล้วก็ขับรถไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการนะมาถึงประสบการณ์ที่คุณซูโม่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังการถามก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังนานแล้วครับตั้งแต่สมัยผมอยู่มัธยมต้นนะครับพี่ชื่อของหมู่บ้านไม่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นหมู่บ้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับครับมาสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หมู่บ้านเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณซูโม่ครับผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือตอนช่วงผมอยู่มัธยมต้นนะครับที่บ้านผมเขามีเหตุให้ต้องย้ายบ้านเราก็เลยไปหาบ้านเช่ากันแล้วซึ่งทางผู้ใหญ่อะครับเขาก็ไปปลูกใจบ้านอยู่หลังนึงซึ่งมันเป็นบ้านแฝดแต่ว่ามีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างครับพี่แต่ว่าปัญหามันคือมันเป็นบ้านร้างครับเราก็เลยหาทางติดต่อเจ้าของครับพี่เพื่อที่จะทำการไปเช่าอยู่กันเพราะว่าครอบครัวผมมาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แต่บ้านหลังเนี้ยเขาต่อเติมพื้นที่ออกไปที่จะสามารถแบบอยู่ได้ทางครอบครัวครับครับผมก็จะอธิบายในลักษณะบ้านนะครับคือบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านแฝดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันมีพื้นที่เยอะพอเข้าบ้านไปเนี่ยจะเจอโรงจอดรถแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นสวนนะครับสวนเนี่ยคือที่แรกอะต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็สูงแบบท่วมหัวผมในตอนนั้นเลยครับครับเราก็ไปถางไปอะไรกันแต่ว่าเหลือต้นไม้ใหญ่ไว้2ต้นคือต้นเฟื่องฟ้าที่อยู่ในชายคาบ้านมันเลื้อยขึ้นกับเสาบ้านแบบตีคู่กับเสาบ้านไปเลยครับครับกับต้นชมพู่ที่เป็นต้นไม้ที่แบบมันใหญ่มากเราก็เลยไม่อยากตัดนะครับเอาไว้ให้บ้านมันล่มลื่นครับครับผมแล้วก็พอเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยตรงเข้าประตูไปเลยเราจะเจอเป็นห้องรับแขกไว้ดูทีวีไว้อะไรกันเงี้ยครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือของห้องรับแขกเนี่ยจะเป็นห้องครัวกับห้องน้ำที่ต่อเติมใหม่ครับผมแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของชั้นสองก็จะมี2ห้องนอนครับผมเป็นห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กอีกหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นล่างจะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับทีนี้เหตุการณ์เนี่ยพอหลังจากที่เราเข้าไปรีโนเวทไปทาสีไปซ่อมแซมอะไรแล้วเราก็เริ่มเข้าไปอยู่กันตอนอยู่แรกๆเนี่ยครับด้วยความที่สมาชิกในบ้านมีเยอะมันก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์แปลกๆคือบ้านชั้นสองครับมันจะเป็นพื้นไม้บางทีสมาชิกคนในบ้านอ่ะอยู่ข้างล่างกันหมดมันก็จะมีเหมือนคนเดินอยู่ชั้นสองบ้างเหมือนมีคนทำของตกบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมอะครับเขาเลี้ยงสุนัขด้วยแล้วก็เลี้ยงกระรอกด้วยอาจจะเป็นเพราะมันซนอยู่ข้างบนชนของหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดกันอย่างนั้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์นึงครับต้องขอบอกก่อนว่าทางบ้านผมเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ไม่ได้นับถือทางพุทธตอนย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็จะไม่มีการทำพิธีอะไรเลยครับก็เข้าไปอยู่กันแบบปกติเลยแต่ว่าพอมันเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีแบบคิดกันบ้างว่าต้องทำอะไรสักอย่างครับผมแล้วก็มีอยู่เหตุการณ์นึงครับคือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสก็จะมีเพื่อนๆที่โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยครับมาที่บ้านจานมาจัดงานคริสต์มาสผู้ใหญ่เขาก็จะอยู่นอกบ้านกันอยู่ที่สวนแต่เราก็เด็กๆพวกเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปนั่งเล่นกันในบ้านครับผมระหว่างนั่งเล่นในบ้านเนี่ยมันรอบนี้สุนัขมันอยู่ข้างล่างแล้วเหมือนเราก็นั่งเล่นกันอยู่ดีๆเหมือนมีคนเทแบบลูกแก้วเยอะๆหรือก้อนหินเยอะๆครับลงพื้นมาจากชั้นสองครับผมเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมันอะไรวะก็เลย
ไปบอกผู้ใหญ่ว่าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอจบงานก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในบ้านนะผมพอคนกลับไปหมดเราก็คุยกันอะไรปกติเราก็อธิษฐานกันเองในบ้านเราว่าแบบเออขออย่าให้มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะจบแต่มันไม่จบครับพี่คือพอหลังจากนั้นมันมีอุบัติเหตุที่ทำให้ผมขาหักนะครับการเดินเหินการอะไรมันก็ไม่สะดวกครับผมสมาชิกในบ้านเนี่ยเขาก็จะมาทำพิธีที่โบสถ์ที่คิดจักกันเนี่ยทุกคืนวันพฤหัสกับเช้าวันอาทิตย์แต่ตัวผมเองเนี่ยช่วงนั้นขาหักก็ไม่สะดวกก็เลยอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมพอผมต้องอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับตอนนั้นมีปู่อยู่ด้วยแต่ปู่เขาจะอยู่ชั้นสองผมก็จะนอนดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกชั้นล่างอะไรเงี้ยครับครับผมจนมันฟ้ามืดแล้วอะไรแล้วผมก็เลยแบบเปิดไฟนอนดูทีวีปกติแต่ว่าทีนี้ไอ้ทางด้านขวามือครับที่บอกว่าเป็นครัวที่ต่อเติมใหม่อ่ะหลังครัวมันจะมีพื้นที่ว่างครับที่เราวางโอ่งน้ำไว้รองน้ำกันนะครับ3โอ่งครับแล้วตรงห้องรับแขกที่เป็นช่วงที่เป็นช่วงนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างที่สามารถเราจะส่องออกไปหลังบ้านตรงบริเวณนั้นได้ครับครับผมก็นอนดูทีวีไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกที่หางตาแล้วว่าเหมือนมีเงาอะไรอยู่ที่หน้าต่างครับผมก็เอ้ยเหมือนมีคนมายืนอยู่นะแต่ว่าผมยังปลอบใจตัวเองว่าขนาดเราเป็นเด็กตัวเล็กๆเล่นซ่อนแอบกับน้องๆยังเข้าไปยืนตรงนั้นไม่ได้เลยแต่เงานั้นมันเป็นเงาผู้ใหญ่มันจะเป็นเงาคนได้ยังไงผมก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยมันเป็นภาพติดตาที่ผมมองทีวีแล้วตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนเงาภาพติดตาอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับแต่ว่าในระหว่างนั้นคือด้วยความที่ปลอบใจตัวเองแต่เปรี้ยวใจนึงอ่ะก็คิดเหมือนกันว่าผีหรือเปล่าครับผมพอจนทุกคนในบ้านนะครับเขาเริ่มกลับมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูรั้วหน้าบ้านผมก็เลยแบบเฮ้ยใจชื้นแล้วเว้ยผมก็เงยหน้าขึ้นไปมองว่าเอ้ยเขามากันแล้วนะจังหวะที่หันไปมองเขาแล้วหันกลับมาที่เดิมอ่ะพี่หันมาดูทีวีเหมือนเดิมอ่ะเงานั้นนะครับโน้มตัวเข้ามาเอาหน้ามาหน้ากับหน้าต่างครับที่เป็นบานเกล็ดแล้วใช่พี่คือทีเนี้ยผมมั่นใจละไม่ใช่ภาพติดตาและหน้าครับถ้าจะให้จินตนาการทุกคนนึกภาพออกคือหน้าเหมือนเรื่องคนกลางในเรื่องสีแพ่งอะครับพี่ที่ตอนที่พวกเขาจมน้ำกันแล้วหน้ามันอืดนะครับครับใช่พี่เป็นลักษณะอย่างนั้นเลยครับคือขนผมเนี่ยลุกตั้งแต่แบบหน้าแข้งจนมาแบบผมแบบคือตอนนั้นเนี่ยอยากจะกรี๊ดเลยนะพี่แต่ว่าด้วยความที่แบบในใจเราคิดว่ามีน้องด้วยถ้าเราพูดไปอะน้องมันต้องกลัวแน่ๆครับผมก็เลยอ่ะรอทุกคนเข้ามาในบ้านหมดพอทุกคนเขาแยกย้ายเข้าห้องนอนก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าเขาก็เลยบอกว่าย่าก็เจอประจำเหมือนกันเวลาย่าล้างจานล้างอะไรอยู่ในครัวอย่างเงี้ย มีตลอดคือเหมือนเขามายืนดูครับพี่ด้วยความที่เขาอาจจะอยู่มาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเข้ามาอยู่กันก็แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราแค่นั้นแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์เนี้ยย่าก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่ทางโบสถ์นะครับว่ามาช่วยทำพิธีให้หน่อยมาทำการอธิษฐานขับไล่กันประมาณเนี้ยครับพี่นะผม แล้วผมก็ลืมเล่าช็อตนึงครับพี่คือหน้าบ้านเนี่ยจะมีซากรถเก่าอยู่คันนึงซึ่งเราไม่ได้เอาออกไปไหนเพราะว่ามันน่าจะเป็นของเจ้าของเขาแหละพี่ทีนี้ไอ้ซากรถเก่าเนี้ยมันล็อกทุกประตูรถยนต์รถกระบะรถเก๋งรถเก๋งนะรถเก๋งครับแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นรุ่นเก่าเลยครับพี่เป็นแบบซากสนิมเลยครับทีนี้พอหลังจากเราทําพิธีใช่มั้ยครับในบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วแต่มันมีเหตุการณ์ที่ชี้อยู่เหตุการณ์นึงคืออาผมเนี่ยครับเขาต้องตื่นไปทํางานในเมืองแต่เช้าครับผมยังฟ้ายังมืดอยู่เลยอ่ะพี่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีรถเมย์วิ่งแค่สายเดียวครับผมฮัลโหลพี่แจ๊คครับครับผมฟังอยู่ครับผมครับผมพอเขาตื่นออกแต่เช้าเนี่ยมันมีอยู่วันนึงที่เขาเจอแจ็คพอตคือเขาออกจากบ้านแล้วเขาเดินผ่านรถคันเนี้ยห่างตาเขาก็มองเห็นว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่ในรถครับเขาก็เอะใจว่ากลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีหรือเปล่ามีคน
แบบเข้าไปทำอะไรในรถนั้นไม่ดีหรือเปล่าเขาก็เลยเดินเข้าไปดูคือพอเขาเดินไปได้สักประมาณระยะ50เมตร20เมตรประมาณเนี้ยพี่คือเขาเห็นจากคนเดียวมันเริ่มมีหลายคนคือนั่งอัดกันอยู่ในรถเหมือนนั่งเต็มทุกเบาะครับพี่แล้วทุกเงาที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยคือนั่งนิ่งเหมือนหุ่นเลยพี่คือไม่มีขยับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอาผมเขาก็เลยรู้ละมันไม่ใช่คนแล้วแหละเขาก็เลยไปเลยไปทำงานเลยคือไม่เข้าไปดูมากใกล้กว่านี้ละครับผมในบ้านหลังแรกเราก็จะเจอเหตุการณ์กันประมาณนี้ครับพี่เรื่อยมาจนเราย้ายออกแต่ว่าเหตุผลที่ย้ายออกเนี่ยคือเจ้าของบ้านเขาจะขายครับผมเขาก็เลยว่าถ้าบ้านเราเนี่ยไม่ซื้อเขาก็จะขายให้คนอื่นครับผมด้วยบ้านหลังแรกเนี่ยคือพอผมโตแล้วเนี่ยผมอยากสืบหาเหมือนกันว่ามันมีอะไรแต่ว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บปรากฏว่าเขาขายให้เจ้าของใหม่แล้วก็เลยหาที่มาที่ไปไม่ได้ว่าไอ้คนพวกนี้หรือผีพวกนี้คือมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วตัวซากรถเก่าก็ไม่อยู่แล้วครับผมทีนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านไปช่วงระยะหนึ่งทีนี้ผมทำงานแล้วมันก็มีความจำเป็นที่ผมต้องย้ายกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นอีกครับผมโดยครั้งนี้เราไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งครับพี่ที่อยู่กลางหมู่บ้านเลยในบ้านหลังแรกเนี่ยผมจะอยู่ติดถนนใหญ่ตรงข้ามโรงเรียนครับผมแต่ว่าในบ้านหลังที่สองเนี่ยมันจะลึกเข้าไปอีกอยู่หลังโรงเรียนครับพี่แล้วซึ่งทางจะเข้าบ้านหลังเนี้ยผมอธิบายทางก่อนครับมันจะสามารถเข้าได้สองทางคือทางด้านขวาของโรงเรียนแล้วก็ด้านซ้ายของโรงเรียนแต่ว่าไอทางที่ด้านขวาของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าคนเขาจะเจอบ่อยๆเจอผีบ่อยๆผมก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าทางนั้นผมจะเลือกเข้าทางหน้าโรงเรียนมากกว่าครับผมมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบมันเริ่มแปลกๆแล้วกับสำหรับบ้านใหม่ที่ผมมาอยู่เนี่ยคือผมอะตอนนั้นทำงานก็ทำงานในสายข่าวใช่ไหมครับพี่ครับผมมันก็จะมีเข้าเวรเช้าเข้าเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้จังหวะที่เข้าเวรเช้าเข้าเวรบ่ายเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหมู่บ้านเนี่ยกลางวันมันจะคึกคืนมากเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าเวรดึกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นผมจะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วครับทำงานพอเข้าเวรดึกเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมเลิกงานมาก็ประมาณเที่ยงคืนขับรถเข้าทางปกติที่เคยเข้าทางที่หลอนน้อยกว่าครับผมก็ขับเข้าโดยปกติแล้วมันจะมีหมู่เป็นบ้านร้างหลังนึงก่อนถึงบ้านผมอะครับครับผมก็เคยเจอแบบแว๊บๆผ่านๆเหมือนมีคนอยู่ข้างในแต่ว่าจะคิดว่าเป็นขี้ยาซะมากกว่าครับครับผมแล้วพอผ่านตรงนี้ที่ไรอะหมามันจะชอบหอนครับผมพอหอนเนี่ยผมเริ่มชินกับมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นแบบจุดน่ากลัวมากแล้วเพราะเราชินกับมันแต่ว่าไอ้เรื่องที่สองเนี่ยมันอยู่ในบ้านหลังที่ผมไปเช่าอยู่เองนี่แหละคือบ้านหลังเนี้ยมันต่างจากบ้านหลังแรกก็คือเป็นบ้านตอนลึกอะครับห้องทุกห้องเนี่ยจะเรียงกันเป็นตอนลึกนึกสภาพเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์แล้วเจาะห้องแล้วกันนะครับพี่แต่ว่ามันเป็นลักษณะบ้านอย่างนั้นครับครับแล้วก็ด้วยความที่ห้องที่ผมอยู่มันเป็นห้องที่ต่อเติมออกมาครับมันก็จะออกมาติดถนนหน้าบ้านเลยเพื่อที่จะได้เข้าออกสะดวกครับผมก็บ้านหลังเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อผมเนี่ยเขาอยู่บ้านกับแม่เลี้ยงแค่สองคนครับแล้วก็พ่อเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำแต่ว่ามีคนเดินแซงเลี้ยวเข้าไปก่อนแต่ไม่ปิดห้องน้ำนะครับพ่อเขาก็เลยตะโกนด่าเข้าไปว่าแบบเธอทำไมเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ปิดห้องน้ำเดี๋ยวลูกมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยลูกมันก็โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วคนในห้องน้ำก็ตะโกนกลับมาว่าพอพ่อผมเห็นว่าเขาเข้าห้องน้ำน่าจะนานพ่อผมก็เลยมานั่งข้างนอกปรากฏว่าพอพ่อผมเดินออกไปข้างนอกครับแม่เลี้ยงก็นั่งอยู่ข้างนอกอย่างนี้ครับในบ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนพ่อผมเขาก็ละเก็บใบไม่บอกใครไม่บอกลูกเลยนะพี่ครับจนมามีอยู่วันหนึ่งตัวผมเองเนี่ยแหละครับเลิกเวรดึกกลับมานั่ง
อยู่ที่ห้องช่วงนั้นผมมีปัญหาชีวิตนิดหน่อยครับก็เลยแบบเป็นนอนไม่หลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสักประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วทีนี้ไอ้ที่ผมเล่าว่าหมามันชอบหอนเป็นเวลาเนี่ยครับพี่มันก็เริ่มหอนอีกแล้วหอนไล่มาไล่มาไล่มาจนมาถึงซอยบ้านผมเพื่อนผมมันก็ทักมาว่าเอาแล้วไอ้โม่หมาหอนแล้วมึงเจอแน่อะไรอย่างเงี้ยผมด้วยความปากดีครับพี่ตอนนั้นแหละผมก็เลยบอกก็มาดิวะอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์วัยรุ่นเนี่ยพี่ครับผมพอท้ากับเพื่อนอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะคุยกันเสร็จปุ๊บปิดห้องเข้าห้องนอนในห้องผมเนี่ยครับพี่ผมจะจัดเตียงโดยที่หันหัวเตียงเนี่ยเข้าชิดผนังสองข้างของซ้ายฝาผมเนี่ยมันจะไม่มีมันไม่มีด้านไหนติดผนังเลยผมก็จะเอาหมอนข้างเนี่ยวางบล็อกข้างซ้ายข้างขวาของผมไว้แต่ซึ่งเตียงมันแค่3ฟุตครึ่งอะครับพี่คือเวลาผมนอนก็จะมีหมอนข้างหล่นบ้างอะไรบ้างตามแบบแล้วแต่จังหวะอะไรเงี้ยครับแต่ในคืนนั้นนะครับพี่ที่ผมแบบก็มาดิว่าอะไรอย่างเงี้ยผมนอนอยู่น่าจะสักช่วงประมาณตีสามแล้วครับคือผมก็รู้สึกเหมือนโดนดีดหูเพี้ยครั้งแรกผมว่าเอ้ยหูมันหูลั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดีดอีกทีครั้งที่สองเปี้ยที่หูข้างซ้ายผมก็เลยลืมตาดูแล้วผมก็มองไปทางซ้ายอย่างเงี้ยครับคือผมเห็นมีเงาดำๆอยู่ข้างเตียงผมก็อ้าวนึกว่าหมอนข้างหล่นใช่ไหมครับพี่ก็เลยเอามืออ่ะไปจับเพื่อจะดึงหมอนข้างขึ้นมาก่อนแต่พอมันจับไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หมอนข้างพี่ครับมันเป็นหัวคนเป็นผมคนเลยพี่เป็นหัวคนเลยนะเป็นแบบผมคนเลยแบบเป็นกำมือเลยพี่ผมก็สะบัดมือคือแบบกลัวสะบัดมือตกใจด้วยคนตื่นมาครับปรากฏว่าเงานั้นอ่ะแทนที่ผมสะบัดมือแล้วเขาจะนิ่งหรือเขาจะหายไปไม่พี่เขาตามมือขึ้นมาเลยเขามานอนทาบบนตัวผมเลยคือตอนนี้มั่นใจแล้วว่าตื่นตั้งแต่ตอนที่แบบจับแล้วเป็นผมคนเลยอ่ะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงคือจะตะโกนเรียกพ่อที่อยู่ห้องติดกันก็ออกเสียงไม่ได้ครับจะร้องจะอะไรจะขยับทำอะไรไม่ได้สักอย่างผมก็เลยแบบเอาวักคิดในใจอธิษฐานแบบขอให้แบบพระเจ้าที่ผมนับถือเนี่ยช่วยอธิษฐานอยู่ประมาณแบบ2นาทีพี่ก็หลุดแต่จังหวะที่เขาหลุดอ่ะเขาไม่ได้แบบหายไปหรือว่าลอยไปอะไรอย่างนี้เหมือนในหนังพี่คือเขาเลื้อยลงขาเราแบบงูครับพี่ลงไปใช่ครับแล้วพอจังหวะที่ผมหลุดขยับได้แล้วผมตวัดขาเตะนะพี่คือยังรู้สึกว่าเตะโดนแบบโดนอะไรสักอย่างเลยครับพี่แล้วผมก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเขาก็แบบเลื้อยคาน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 ทะลุประตูไปเลยพี่โอ้ยผมว่ามันหนักกว่าบ้านหลังแรกอีกเนี่ยใช่ครับพี่พอจังหวะนั้นปุ๊บผมลุกแบบคือตื่นแล้วตื่นเลยผมลุกเปิดประตูเดินทั่วบ้านหยิบน้ำในตู้เย็นกินจนแบบคือใจอ่ะอยากหาเพื่อนแต่ไม่กล้าปลุกพ่อผมก็ทำให้เขาแบบเหมือนรู้สึกตัวแล้วพ่อลุกมาถามว่ามีอะไรครับผมก็เลยเบอร์บอกพ่อว่าเดี๋ยวเช้าเล่าให้ฟังแต่ว่าจังหวะนั้นพอพ่อตื่นผมก็เริ่มอุ่นใจแล้วแหละพอเช้ามาผมมาเล่าให้พ่อฟังว่าผมเจออย่างที่ผมเล่าให้พวกพี่ฟังเมื่อกี้ครับครับผมพ่อเขาก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านว่าเมื่อคืนน่ะลูกชายเจออย่างนี้นะถามจริงๆเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวพ่อเองก็เคยเจอครับเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้มีคนตายในบ้านหรือว่าไม่ได้อะไรนะแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเช่าอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านเก่าที่เขาอยู่มานานอยู่แบบจนผูกพันเนี่ยเขาเพิ่งตายไปแต่เขาไปตายที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงแก่ที่ค่อนข้างจะมีอายุอันนี้คือข้อสันนิษฐานที่หนึ่งแล้วก็ข้อสันนิษฐานที่สองเนี่ยมันเคยมีต้นกล้วยที่เป็นแบบต้นกล้วยเลยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามีต้นตานีอยู่บ้างหรือเปล่าครับอยู่ตรงห้องที่ผมเขาต่อเติมออกมาเป็นห้องนอนผมเนี่ยครับพี่ครับผมครับเขาก็เลยบอกว่าเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นไปได้ในสองอย่างนี้ครับที่แบบพอหมามันหอนมาจังหวะที่หมามันหอนมาแล้วแบบผมดันไปพูดก็มาดิวะก็เหมือนเป็นการแบบเชิญเขาเข้าบ้านชวนเขาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับ
ครับผมตอนเรื่องก็มีประมาณนี้นี่ในบ้านหลังที่สองผมว่าหนักกว่าบ้านหลังแรกเยอะเลยนะเดี๋ยวนะผมถามหน่อยระหว่างที่คุณซูโม่เล่าตอนนี้คุณซูโม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวเลยครับพี่เอาจริงๆจริงๆครับพี่เพราะว่าลูกกับภรรยานอนอยู่ชั้นสองผมลงมาอยู่ชั้นล่างบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนอยู่มีผมแล้วก็มีคุณปู่แล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกครับมีผู้ชายอีกคนไหมมีครับแต่คุณปู่แกอยู่ในบ้านครับแกนอนไปแล้วตัวผมเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าบ้านคนเดียวเอาจริงๆนะผมได้ยินเสียงสองครั้งคุณซูโม่ฟังผมนะคุณซูโม่พูดกับผมตรงๆนะไม่แบบเอาไม่แบบเอาบิ้วอะไรกันนะครับพี่แจ๊คอย่าบิ้วผมนะไม่บิ้วผมสาบานครับอันดับแรกก่อนเสียงเหมือนเสียงแมวมีเสียงแมวไหมแมวอาจจะมีครับพี่เพราะว่าที่บ้านมีแมวครับเสียงแมวเมื่อกี้ระหว่างที่คุณซูโม่เล่าอ่ะเสียงแมวมันร้องไหมร้องแบบแง่วอย่างนี้ไหมไม่มีนะพี่เพราะว่าแมวอยู่ในบ้านครับผมอยู่นอกบ้านพี่เมื่อกี้ระหว่างที่คุณซูโม่เล่าไปฟังย้อนหลังได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจับเสียงได้คือตอนแรกผมไม่อยากขัดแต่คิดว่าเป็นเสียงแมวเหมือนแมวมันกำลังจะกัดกันอะแมวอย่างนี้หนึ่งแล้วนะจริงๆครั้งที่สองนะครับผมได้ยินเสียงผู้ชายพูดไกลๆระหว่างที่คุณซูโม่เล่ามีใครข้างบ้านมีใครตะโกนอะไรมาไหมไม่มีครับพี่แจ๊คไม่มีผมยังนึกว่าคุณซูโม่อยู่กับเพื่อนเพราะว่าผมได้ยินเสียงผู้ชายพูดจริงๆผมก็เลยถามคุณซูโม่ว่าคุณซูโม่อยู่กับใครไม่มีครับพี่ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วพอพี่แจ๊คพูดเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยคือครับพี่แจ๊คพูดก่อนก็ได้ครับผมจะถามว่าตอนนี้คุณซูโม่ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ป่ะที่เล่าอยู่เนี่ยไม่ใช่ละครับอันนี้ย้ายออกมาอยู่บางกะปิแล้วครับแต่ที่บ้านหลังเนี้ยผมก็เคยมีเรื่องเจอการถึงสองครั้งคืออันนี้ผมขอต่ออีกนิดนึงได้ไหมพี่ได้บ้านหลังนี้มันเป็นอาคารพาณิชย์เป็นร้านขายของแต่ว่าเราอยู่กันแค่ชั้นล่างชั้นบนเนี่ยมันเคยเป็นหอที่เราให้เช่าพวกคนที่เขาทำงานที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะมาเช่าครับบ้านหลังนี้ไม่เคยมีคนตายไม่เคยมีอะไรไม่มีประวัติทั้งสิ้นแต่ด้วยความที่พอเราให้ลูกหอออกไปหมดเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องตีกันเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะล้างค่อนข้างนานครับผมแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไม่สบายแบบไม่สบายหนักเลยแต่ว่าเราเลี้ยงสุนัขไว้ชั้นด่านฟ้าไงครับเพราะว่าเขาอยู่กับเรามานานแล้วเขาก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เขาย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ต้องเอามาไว้ด้วยเวลาเราจะขึ้นไปให้ข้าวเขาเนี่ยเราก็ต้องเดินผ่านส่วนที่มันเป็นล้างไงครับพี่ขึ้นไปสี่ชั้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่สบายแต่ว่าแฟนผมเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะขึ้นไปเองเขาก็ให้ผมขึ้นไปพอผมขึ้นไปปุ๊บเดินขึ้นไปถึงชั้นสามผมรู้สึกเหมือนว่ามีคนเนี่ยเดินเลี้ยวนำหน้าผมไปเห็นเป็นขาไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นขาผู้ชายผมก็เลยผู้ชายผมก็เลยวิ่งลงมามันเรียกน้องชายคนหนึ่งเพราะคิดว่าขี้ยาแอบขึ้นไปดูดยาหรือเปล่าหรือว่ามีใครขึ้นไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าขึ้นไปดูกันสองคนไม่มีอันนั้นคือครั้งแรกแล้วครั้งที่สองเหมือนเดิมเลยไม่สบายเดินขึ้นไปอันนี้ครั้งแรกเจอชั้นสามพี่ครั้งนี้เดินขึ้นไปยังไม่ทันขึ้นชั้นสองเลยผมเปิดไฟฉายขึ้นไปเพราะว่าชั้นล่างมันยังมืดอยู่เดินส่องไฟฉายส่องขึ้นไปเงยหน้าไปบนชั้นสองเขายืนต้อนรับอยู่เลยพี่ขาเดิมไม่ใส่รองเท้าเหมือนเดิมผมเล่าให้พี่ฟังผมขนหัวลุกเลยตอนเนี้ยผมก็ขนลุกอืมขาเดิมกางเกงสีเดิมขาสั้นเหมือนเดิมครั้งเนี้ยผมเหมือนเน้นมันพอเล่าเหมือนหนังตลกนะพี่ผมเอาไฟฉายอะฉายอยู่แค่นั้นไม่ขึ้นไปที่หน้าแต่ผมค่อยๆเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังจนออกประตูครับครับพี่คุณเล่าแล้วขนลุกโชคดีมีคนเดินผ่านนะเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยผมเล่าให้พี่แจ๊คฟังเป็นขนลุกเลยเดี๋ยวนะคุณซูโม่บ้านคุณซูโม่ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่ไม่ห่างจากถนนด้วยใช่ไหม
ตอนนี้ผมเดินออกมาตรงหน้าถนนแล้วพี่เพราะผมพอพี่แจ็คพาผมตลอดแล้วผมได้ยิน3รอบคือเสียงรถอะได้ยินละเสียงรถตอนแรกนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงที่ผมบอกเสียงแมวเสียงเหมือนแมวครับแต่อันที่3ที่ผมพยายามถามคุณซูโม่ครับคือผมคิดว่าคุณซูโม่อยู่กับเพื่อนจริงๆผมก็เลยเอ้ยอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบตะโกนคุยกันตอนที่คุณซูโม่เล่าไม่มีเสียงใครที่เดินผ่านแล้วตะโกนคุยกันใช่ไหมไม่มีครับพี่เพราะว่าผมอยู่ในซอยก็เข้ามาค่อนข้างลึกเหมือนกันเนี่ยผมเพิ่งเดินออกมาต้นซอยตอนที่แจ็คพักนี่แหละพี่โอ้ทำไมไม่เดินเข้าบ้านล่ะครับพี่เราคงคุณปู่แกนอนแล้วครับพี่ผมก็เลยเกรงใจแกครับไม่รู้นะคือเสียงมันชัดอ่ะผมก็เลยต้องถามแต่ถ้าคุณซูโม่ยืนยันว่าที่บ้านเนี่ยนอกจากคุณปู่แล้วคุณซูโม่แล้วไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วอ่ะครับเฮ้ยใช้คำนี้หรือว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่แจ๊คจริงๆแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวพอฟังเรื่องผมจบนะคุณซูโม่เราคุยกันเสร็จนะคุณซูโม่กลับเข้าไปในบ้านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไลฟ์สดแล้วย้อนกลับไปฟังได้เลยตอนที่คุณซูโม่คุยกับผมเมื่อกี้แล้วใส่หูฟังคุณซูโม่จะได้ยินเสียงอย่างที่ผมบอกครับคือเสียงเนี้ยมันชัดเจนมากอันนี้เราไม่ได้บิ้วกันเรื่องแบบนี้เพราะว่าเอาจริงๆคือผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมานั่งสร้างกระแสเรื่องแบบนี้ถ้าอันไหนมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าอันไหนมันผมได้ยินผมก็ถามเป็นเรื่องปกติไม่ผมบอกคนฟังท่านอื่นที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาสร้างกระแสอะไรนู่นนี่ไม่นะอันนี้มันไม่จำเป็นสำหรับ The Ghost Radio ใช่มันไม่จำเป็นเลยถ้าผมไม่ได้ยินผมจะไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบางท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ได้ยินเสียงนู่นเสียงนั่นเสียงนี้ถ้าผมไม่ได้ยินผมก็บอกเฮ้ยผมไม่ได้ยินนะแต่เนี้ยคือผมได้ยินผมก็เลยต้องถามเดี๋ยวลองกลับไปฟังรูดฟังย้อนหลังเลยฮะระหว่างที่คุณซูโม่คุยกับผมอะเสียงมันชัดเจนมากแต่ฟังไม่ได้สับนะว่าผู้ชายพูดอะไรแต่เป็นเสียงผู้ชายพูดแน่นอนตะโกนมาไกลๆเลยฮะอ๋อพี่นะรีบเข้าบ้านนะเดี๋ยวลองได้ครับพี่ไม่ได้บิ้วนะถ้าเกิดมีเรื่องอะไรอีกกริ้งกลางมานะคุณซูโม่นะอ๋อได้ครับพี่แจ้งจริงๆมีหลายเรื่องครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นคริสเตียนแล้วก็จะมีการไปเข้าค่ายบ่อยๆหลายๆที่แล้วมีอยู่ที่หนึ่งที่แบบผมว่าดีที่สุดแล้วที่นี้นะพี่เพราะว่าเจอกันหลายคนแล้วก็มีแบบเจอพร้อมกันก็มีแล้วก็เจอเดี่ยวๆก็มีแต่เหตุการณ์แค่3วันเนี่ยพี่คือเจอกันทั่วหน้าไปกัน 7-8 คนเนี่ยเจอกันไปเกินครึ่งครับพี่ครับได้ฮะเดี๋ยวเป็นครั้งหน้ามาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวอย่าลืมนะวางสายปุ๊บลองกลับไปฟังย้อนหลังดูได้ครับนะโอเคขอบคุณมากคุณซูโม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ